วัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มวันพฤหัส 2-2 ค่ะวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมมัดย้อมด้วยสีวิถีชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยาภามั่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัตติยาสาแก้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุภาจันทามค่ะครับผมนายธีรพงษ์ชัยค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญของชิ้นงานของเรานะคะการย้อมผ้าจากสิ่งธรรมชาตินะคะเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆค่ะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผ้าขาวธรรมดาค่ะทางกลุ่มนะคะจึงมีความสนใจนะคะนำมาต่อยอดโดยการนำมาพลิกสีนะคะเพื่อให้สีของผ้านะคะอยู่ได้นานแล้วก็สีชัดขึ้นค่ะพร้อมความน่าสนใจด้วยการปักลวดลายดอกต่างๆนะคะทำให้ชิ้นงานของเราเป็นการอนุรักษ์ผ้าให้อยู่คู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะนวัตกรรมของเราเป็นอย่างไรนะคะก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าจากผ้าขาวให้มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ของผ้าจากลวดลายธรรมชาติต่างๆค่ะโดยการพลิกสีให้สีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ติดทนนานค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะหนึ่งก็เพื่อช่วยรักษาภูมิปัญญาของเราในท้องถิ่นและเป็นนวัตนะธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วสองนะคะเพื่อต่อยอดและส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่หนึ่งแก๊สสองหม้อต้มสามน้ำสี่ปูนใส5ใบหูกวาง6ผ้าขาว7ผงซักฟอก8กะละมัง9เกลือ10ตาชั่ง11หนังยางและ12ที่คีบวิธีทำนำใบหูกวางมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปชั่งในปริมาณ2กิโลกรัมนำไปต้มในน้ำ 4,000 มิลลิลิตรต้มประมาณ30นาที2เตรียมผ้าโดยการนำผ้าไปซักให้สะอาดแล้วนำมามัดลายต่างๆด้วยหนังยางนำปูนใสมาละลายในน้ำ 5,000 มิลลิลิตรต่อปูนใส100กรัม3ตัดใบหูกวางออกแล้วนำเกลือ40กรัมไปต้มกับน้ำใบหูกวางตั้งไฟอ่อนๆแล้วนำผ้าที่มัดไว้ไปแช่ประมาณ15-30 นาทีนำผ้าออกจากใบหูกวางบิดน้ำใบหูกวางออกพอประมาณแล้วนำไปพลิกสีกับน้ำปูนใส 10-15 นาทีพยายามเล็กน้อยขณะที่แช่ออกจากน้ำปูนใสแล้วแกะลายนำไปซักด้วยน้ำเปล่า1รอบและซักด้วยผงซักฟอกอีก1รอบThank you.
ไปตากแห้งแล้วพักไว้1คืน 6. นำผ้าไปปักตามลวดลายดอกไม้ตาต่างๆที่ต้องการประโยชน์ 1. เพิ่มมูลค่าจากผ้าขาวที่ธรรมดาให้มีสีสันลูกเล่นและเอกลักษณ์ที่สวยงามเป็นที่เฉพาะของมัดย้อมด้วยสีวิถีชาวบ้าน 2. เป็นการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมผ้ามัดย้อมให้คงอยู่ในชุมชน 3. เป็นการต่อยอดจากวัฒนธรรมเดิมให้เกิดรายได้และสร้างรายได้เสริมในท้องถิ่นอภิปรายผลได้ความรู้จากการพีกสีธรรมชาติให้ติดทนนานกว่าเดิมและสีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทดลองการหาวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติและส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้มีจุดเด่นและสิ่งดึงดูดของสีธรรมชาติการเพิ่มคุณค่าผ้าขาวให้สามารถสร้างรายได้ในต้นทุนต่ำและประหยัดอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมในท้องถิ่นสำหรับวันนี้กลุ่มขอพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ